ที่ได้บอกว่าสมาชิกที่มาร่วมปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็จำนวน141ก็มีโยคีชาย20ท่านโยคีหญิงก็ประมาณ151ประมาณนั้นซึ่งบัดนี้เราก็เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันช่วยประคับประคองซึ่งกันและกันซึ่งคำว่าประคับประคองก็ไม่ใช่อะไรอื่นแค่หันไปเห็นก็อุ่นใจนะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้สร้างความอุ่นใจให้แก่กันและกันก็คือทุกเช้าทุกบ่ายทุกค่ำก็อย่าให้มีที่ว่างเพราะถ้าที่ตรงไหนว่างใจของเพื่อนก็จะแหว่งไปด้วยก็คือเป็นห่วงว่าเป็นอะไรไปจึงไม่มาจึงไม่มานั่งง่วงเหมือนเราไม่มานั่งเจ็บนั่งปวดเหมือนเรานะส่วนการปฏิบัติของเราทั้งหลายจะได้ดีแค่ไหนนั้นก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแต่สิ่งสำคัญที่เขาให้คำหนึ่งก็คือมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสถามพระสารีบุตรโยมพอทราบไหมว่าพระสารีบุตรคือใครอัครสาวกฝ่ายขวาเลิศทางมีปัญญาแต่ตอบผิดอ่ะมีปัญญาได้ยังไงพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าสารีบุตรเธอนี่ได้ประสบความสำเร็จในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นถึงอัครสาวกขวายขวาสิ่งที่เธอได้รับอยู่ทุกวันนี้ได้บรรลุอรหันต์มีปัญญามากเพื่อนกัลยาณมิตรมีส่วนช่วยกี่มากน้อยการที่คุณโยมได้มานั่งในห้องแอร์มีครูบาอาจารย์มาสอนมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้เนี่ยเรามาของเราเองทั้งหมดหรือว่ามีใครช่วยเรากี่เปอร์เซ็นต์ทำนองนี้นะพระสารีบุตรบอกว่าคุณธรรมต่างๆเพื่อนมีช่วยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งข้าพระองค์ปฏิบัติเอาเองนะครับตอบอย่างนี้ก็น่าจะถูกนะก็คือต้องมีผู้อื่นช่วยด้วยเราก็ต้องปฏิบัติเองด้วยแต่พระพุทธเจ้าตรัสค้านพระองค์ตรัสว่าพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ของศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยเพื่อนช่วย 100% ฟังแล้วแปลกไหมโยมเอาก็เรามานั่งเองไม่ใช่เหรอโดนจงกรมแล้วก็เดินเองไม่ใช่เหรอแต่ทำไมพระเจ้าบอกว่าจะถึงที่ถึงความสมบูรณ์ได้นี่เพื่อนช่วยทั้งหมดเลยเช่นอะไรโยมคิดว่าหากโยมมานั่งอยู่คนอีกคนเดียวเนี่ยเขาจะมาเปิดเฟยให้หรือโยมมาคนเดียวเนี่ยเขาจะมาเปิดแอร์ให้ไหมถ้าโยมมาคนเดียวเนี่ยอาตมาก็คงจะกลับไปแล้วนะนั่นแหละโยมฉะนั้นทุกอย่างที่เราประสบได้พบได้เห็นได้มีความรู้ความเจริญขึ้นตั้งแต่เด็กต้องอาศัยพ่อแม่ตอนเรียนก็ต้องอาศัยครูอาศัยเพื่อนเป็นกำลังใจยิ่งมาปฏิบัติ5วันนี้มาทำในสิ่งที่ทำได้ยากก็ต้องอาศัยกำลังใจมากกว่าการทำทั่วๆไป
เพราะการทำทั่วๆไปนั้นทำงานก็หวังเงินเดือนหวังหน้าที่การงานที่จะเจริญขึ้นแต่มาครั้งนี้นี่จะหาความหวังที่เป็นรูปธรรมนี่แทบไม่ได้เลยฉะนั้นความท้อความถอยก็จะเกิดขึ้นได้แทบทุกขณะจิตแต่สิ่งหนึ่งที่จะพยุงจิตของผู้ปฏิบัติให้อยู่ได้อย่างดีก็คือกัลยาณมิตรสิ่งที่จะช่วยพยุงให้แต่ละคนมีสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับการยกการย่างการเหยียบพองหนอยุบหนอจับหนออยู่กับการห่มผ้าจับหนอพับหนอเพื่อนช่วยทั้งหมดเลยซึ่งเรื่องนี้อาตมาเองก็ประสบมาก่อนครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำว่าเวลาปฏิบัติให้กำหนดตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับตอนตื่นก็พลิกหนอยืนหนอย่างเหยียบย่างเหยียบเข้าห้องน้ำจับหนอเทหนอลาดหนอเข้าห้องน้ำนะต้องทำด้วยหรือเดินไปไหนมาไหนก็เผลอไปตามสภาวะแต่อาตมามีวันนี้ได้เพราะเพื่อนตื่นขึ้นมาอยากจะไปหยิบแปลงลุกขึ้นพรวดไปหยิบแปลงหันไปดูเพื่อนเพื่อนค่อยๆลุกขึ้นอ้าวเราเผลอไปแล้วเห็นไหมพอเห็นเพื่อนเขาปฏิบัติเราก็เลยรู้ว่าเราเผลอไปแล้วทำให้สติเกิดฉับพลันก็ต้องเดินถอยหลังมาเริ่มใหม่อยากลุกหนอลุกหนอลุกหนอจับหนอพอเดินไปเดินไปรีบเข้าห้องน้ำพรวดเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งกำลังเดินช้าช้าอ้าวเราเผลอไปอีกแล้วนี่แหละโยมทำให้การปฏิบัติที่เห็นว่ามันยากกลับมองไปว่าไม่ปฏิบัติยากกว่าเพราะอะไรเพราะสังคมเขาปฏิบัติกันเราทำแบบธรรมดาเหมือนกับที่เคยทำให้อึดอัดนะครับทีนี้ทำอย่างไรจึงจะให้หายอึดอัดก็ต้องเพิ่มสติในการยกการย่างการเหยียบการปฏิบัติ7เดือนที่อาตมาปฏิบัติมานี่จึงเป็นของง่ายเป็นของง่ายและการทำอะไรเร็วๆแบบเผลอนะกลับเป็นเรื่องยากกลับเป็นเรื่องยากฉะนั้นหากเราต้องการสร้างความง่ายให้แก่กันและกันและแก่ตัวเราเองก็พึงนะครับแสดงออกนะครับถึงสติที่เพิ่มขึ้นถึงการยกการย่างการเหยียบที่สำรวมระวังแล้วก็จะเป็นการช่วยกันในเบื้องต้นตอนแรกท่านทั้งหลายก็ได้สมาทานศีลเป็นศีล8นะครับซึ่งตรงนี้เป็นธรรมเนียมของการปฏิบัติก็ต้องอารัธนาศีลก่อนดุจเดียวกันนะครับไปตามโรงเรียนต่างๆอาตมาไปบรรยายให้เด็กๆฟังคุณครูก็นิมนต์พระอาจารย์เด็กนั่งเรียบร้อยแล้วต่อไปนิมนต์พระอาจารย์เทศได้เลยอาตมาก็เลยบอกไปว่าจานยังไม่ได้ล้างจะเอาข้าวไปใส่ก็เดี๋ยวก็ขี้แตกเปรียบเหมือนกับผู้ที่ยังไม่มีศีลหากไปฟังธรรมก็เหมือนกับจานที่ยังสกปรกอยู่เอาข้าวปลาอาหารรสเลิศไปใส่น่ากินไหมมองดูก็น่ากินนะอาหารอย่างดีนะครับกลิ่นหอมแต่พอกินเข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วคืนนั้นเป็นเรื่องเลยเพราะภาชนะไม่สะอาดดุจเดียวกันผู้ที่จะมา
ติมเต็มสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าหากกายวาจายังไม่ประกอบด้วยศีลเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ต้องลาโน่นลานี่เดี๋ยวก็ต้องหาเรื่องเข้าห้องน้ำกันบ่อยๆเพราะยังไม่มีหลักนะครับและศีลที่จะเป็นหลักถ้าเป็นศีล5นี่เปรียบเหมือนกับล้างจานน้ำเปล่านะสะอาดอยู่แต่ว่าถ้าเป็นศีล8เนี่ยเหมือนกับใช้สันไหลบัดนี้เราล้างจานด้วยสันไหลไปแล้วนะศีล8เลยนะครับฉะนั้นสะอาดแวววาวพร้อมที่จะตักข้าวปลาอาหารใส่ในจานรับประทานให้เกิดพลังวังชาเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้อย่างแน่นอนก็ขอให้ตั้งใจสำรวมระวังในการรักษาศีลครับศีลนี่แปลว่าปกติปกติของมนุษย์นะโยมมนุษย์โดยปกติแล้วชอบด่าเพื่อนไหมชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปดื่มเหล้าปกติมนุษย์คืออะไรครับคือเฉยๆนะครับจิตที่ปกติคือจิตที่ไม่เกลียดไม่โกรธไม่โลภแต่ว่าเดินเดินไปเห็นผ้าสวยๆจิตปกติไหมไม่ผิดไม่ปกติโลภแล้วอยากได้แล้วนั่นแหละผิดปกติแสดงว่าจิตเป็นไงผิดศีลแล้วนะแต่ผิดศีลทางจิตก่อนผิดศีลทางจิตก็คือไม่ปกติทางจิตฉะนั้นศีลจริงๆแล้วรักษาง่ายหรือยากที่จริงนะศีลเนี่ยแค่อยู่เฉยๆเนี่ยอยู่เฉยๆเราบี้มดอยู่ทุกวันไหมเอาโยมมดเดินผ่านเอามือไปบี้กับนั่งเฉยๆยังไงสบายกว่ากันอ้าวก็ไหนว่ารักษาศีลยากหมาเดินผ่านไปเตะมันกับนั่งดูเฉยๆยังไหนง่ายกว่ากันก็ไหนว่ารักษาศีลยากนั่งเฉยๆกับต้องเดินไปกินข้าวเคี้ยวๆให้เมื่อยคางยังไหนง่ายกว่ากันอ้าวโยมนั่งสมาธิฟองหนอยุบหนอตอน 2-3 ทุ่มนั่งเฉยๆไม่คิดอะไรกับต้องเดินฉับๆไปตักข้าวมาใส่ปากเคี้ยวๆๆๆต้องแปรงฟันเสียเวลาเสียกำลังนั่งพองหนอยุบหนอง่ายๆไม่ต้องเดินไม่ต้องเคี้ยวศีลข้อที่6บริสุทธิ์ไม่รับประทานอาหารตอนเย็นต้องรักษาศีลข้อที่6ในง่ายหรือยากยากอะโยมนั่งเฉยๆนี่ง่ายแต่ถ้าเกิดต้องไปกินไปเคี้ยวมันยากเคี้ยวเข้าไปแล้วก้างปลาติดฟันก็ต้องแคะกันอีกนอนไม่หลับอีกดูสิโยมลำบากฉะนั้นศีลข้อที่6รักษาง่ายอาบน้ำเอาผ้ามาเช็ดถูๆกับต้องไปหาแป้งหอมๆใครมีของหอมบ้างต้องเอามาทามาประตรงนั้นมันยังไม่สวยต้องดูตรงนี้กระจกไม่มีก็ต้องไปยืมเพื่อนวุ่นวายกับแค่เช็ดให้มันสะอาดอย่างไหนง่ายกว่ากันโยมแค่เช็ดนะฉะนั้นรักษาศีลยากหรือง่ายง่ายมากข้อสุดท้ายตรงไหนมีไม่มีเพื่อนนอนที่ราบมีหมอนก็นอนได้แล้วขอให้มีผ้าห่มก็พอกับการที่ต้องไปหาที่นอนใหญ่ๆสูงๆราคาตั้งหลายบาทยังไงต้องขวนขวายมากกว่าใช่ไหมและตามหลักนะครับการนอนที่นอนที่ราบเนี่ยมันดีต่อสุขภาพด้วยซ้ำฉะนั้นศีลแปลว่าปกติสบายสบายง่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 ายแต่ที่เราคิดว่ายากนะเป็นเพราะการเสพคุ้นเราเสพคุ้นกับสิ่งกับความวุ่นวายกับสิ่งปนเปื้อตามสภาวะสังคมสิ่งแวดล้อมจนเคยชินนะครับแล้วพอมาเจอความเป็นธรรมดาความเป็นปกติ
จึงรู้สึกว่ายากแต่ถ้าหากเรามาเสพคุ้นกับการปฏิบัติแบบนี้มากๆเข้าสัก2วัน3วันนะครับแล้วโยมจะรู้สึกว่า5วันมันน้อยไปนะตอนนี้หลายท่านยังรู้สึกว่าเอ๊ะ5วันจะไหวไหมเนี่ยแต่ถ้าหากเราตั้งใจทุกหน่อยนะครับในช่วงเปลี่ยนแปลงเนี่ย 2-3 วันแรกแต่เมื่อตั้งใจอยู่ให้ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ให้สบายนะ2วันแรกเนี่ยขออยู่ให้ได้นะครับวันที่3ที่4ความสบายความปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นพอวันที่5ก็จะบอกภายในใจว่าน่าจะจัดต่อนะฉะนั้นก็ขอให้ลองทนสัก2วันนะครับทั้งที่ตั้งใจกันมาแล้วทีนี้โครงการนี้แม้จะชื่อว่าอบรมคุณครูนะครับมีชื่อว่าโครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาแต่ได้อาตมาได้ย้ำไปแล้วนะครับว่าโครงการที่แท้จริงก็คือโครงการปฏิบัติวิปัสสนานะฉะนั้นคุณโยมจะไปสอนหรือไม่ไปสอนไม่สำคัญขอให้โยมปฏิบัติก็แล้วกันนะก็คือให้ตั้งใจปฏิบัตินะครับเมื่อปฏิบัติแล้วได้พบได้ทราบกับสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วความที่เราเห็นประโยชน์จากสิ่งนั้นแล้วอยากจะสอนอยากจะบอกก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าหากมาฝึกปฏิบัติแล้วไม่ได้พบในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงโอกาสที่เราจะได้นำไปสอนนั้นก็ยากฉะนั้น5วันนี้ขอให้ระงับจิตนะครับที่อยากจะนำไปสอนเอาไว้ก่อนเพราะสิ่งเหล่านั้นก็จะบั่นทอนสภาวะธรรมปัจจุบันก็คือความรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันเพราะจะคิดฟุ้งไปในอนาคตเสียมากกว่าฉะนั้นก็คืออย่าได้ตั้งความหวังว่าเราจะได้อะไรเพื่อ นำไปสอนนะครับแต่พึงเพิ่มความเพียรว่าการกำหนดแต่ละครั้งแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไป สติเราเพิ่มขึ้นไหมแต่ละวันที่ผ่านไปสมาธิเราเพิ่มขึ้นไหมแต่ละชั่วโมงแต่ละวันที่ผ่านไปปัญญาเราเพิ่มขึ้นไหมขอให้ตามดูตรงนี้นะครับว่าสติสมาธิปัญญาพัฒนาไปอย่างไรบ้างและถ้าหากรู้สึกว่าพัฒนาช้าก็ให้ตั้งคำถามว่าที่เราพัฒนาช้าเนี่ยเพราะอะไรเพื่อจะได้หาหนทางแก้ไขนะครับอันดับแรกผู้ที่จะแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้ดีที่สุดก็คือเราเองนะครับแต่การที่จะรู้ถึงแนวทางแก้ไขก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นปัญหาเช่นรู้สึกขี้เกียจการที่เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจแสดงว่าเราเกิดอะไรขึ้นมาแล้วครับเกิดความรู้ตัวมาแล้วคนเราเมื่อรู้ตัวแสดงว่าพร้อมที่จะแก้ไขนะครับแต่ถ้าบอกว่าฉันเป็นคนอย่างนี้แหละชอบตื่นสายอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นโอกาสแก้นี่แทบจะปิดเลยแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้เป็นยังไงเช้าๆง่วงจะแก้ยังไงแสดงว่ารู้ตัวว่าตนเองเป็นผู้ที่เป็นเช่นนั้นก็พยายามแก้ก่อนเมื่อแก้ไม่ได้ก็นิมนต์พระมาแล้วมาถึงยุวพุทธแล้วนะที่นี่เขาหลับกันทุกคอร์สเลยโย
นะแต่ว่าค่อยๆฝึกกันไปนะจากหลับ1ชั่วโมงก็กลายเป็นหลับแค่30นาทีวันที่2ก็หลับแค่20นาทีวันที่4ก็กลับหลับแค่10นาทีวันที่5หลับสัก1นาทีก็พอนั่ง1ชั่วโมงหลับ1นาทีที่เหลือมีสติพวกพัฒนาขึ้นนะฉะนั้นเราไม่เอาวิเศษนะครับแต่เราเอาพัฒนาไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องเหาะกันนะเอาแค่ว่ารู้เท่ารู้ทันจิตรู้ทันกายที่เคลื่อนไหวมากขึ้นซึ่งมีตัววัดนะเช่นมือโยมนี่ยลองวางที่เข่าดูเวลาเราจะกราบใช่ไหมแล้วก็ยกมือขึ้นมากราบเอาโยมลองยกดูยกมาเอาวางใหม่ยกวางใหม่ทีนี้โยมลองดูที่มือนะดูที่มือเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรดูซิว่ามือจะยกไหมไม่ต้องคิดอะไรนะดูที่มือดูซิว่าจะยกไหมยกไหมยอมเอาก็ไหนเมื่อกี้ยกขึ้นยกลงอยู่อ่ะตอนนี้ทำไมไม่ยกแล้วดูเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรยกไหมเออแล้วเมื่อกี้ยกขึ้นยกลงอยู่อ่ะแต่พอตอนนี้ดูซิว่าจะยกไหมมันกลับไม่ยกนั่นแสดงว่าการเคลื่อนไหวของกายทุกอย่างมาจากไหนมาจากจิตพอจิตไม่คิดอะไรมือก็ยกไม่ได้ผู้มีสติก็คือผู้ที่รู้เท่าทันจิตฉะนั้นก่อนจะยกจะเคลื่อนไหวทุกครั้งมีจิตสั่งก่อนอยากยกหนอก่อนแล้วจึงยกหนอยกหนอแต่จิตสั่งนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติซึ่งไม่มีสติควบคุมแต่เรามาฝึกสติรู้เท่าทันจิตก่อนจะยกมือกำหนดอยากยกหนอก่อนทุกครั้งซึ่งก็แน่นอนว่าวันแรกแทบไม่มีใครทำได้นะครับแต่พอไปวันที่3ขณะกราบขณะยก 50%บ่งบอกว่าอะไรเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นพอวันที่5อยากลุกหนออยากนั่งหนอ 100% แสดงว่าอะไรเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นเห็นไหมต้องรอชาติหน้าไหมต้องรอให้หลวงพ่อหลวงปู่มาเสกให้ไหมนี่แหละคือความอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นภายใน5วันนี้ว่าเห็นความเป็นจริงของรูปของนามที่ปรากฏขึ้นทีนี้เราโยมอาจจะสงสัยว่าการเห็นจิตก่อนจะยกเห็นจิตก่อนจะลุกขึ้นเห็นจิตก่อนจะดื่มน้ำอยากดื่มหนอก่อนแล้วมันช่วยอะไรได้ช่วยอะไรชีวิตเราได้โยมคนที่เห็นจิตโลภคนที่จิตโลภแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นครับคนที่เกิดความโลภภายในจิตแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นครับคนที่เกิดความโลภแล้วไม่เห็นจิตคือจะกลายเป็นขโมยคนที่โกรธแล้วไม่เห็นจิตเกิดอะไรขึ้นทำร้ายฆ่าคนที่หลงแล้วไม่เห็นจิตเป็นยังไงเสพของมึนเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงไม่เห็นจิตแต่ถ้าใครเห็นจิตก่อนโลภเห็นว่าเป็นอาการของจิตโลภไม่ใช่เราแต่เป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นณขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปโกรธเห็นว่าเป็นอาการของจิตโกรธแต่ไม่ใช่เราจิตเกิดสักพักหนึ่งก็จางหายไปจึงไม่สนองความต้องการของจิตมีสติรู้ไปตามอาการเกิดดับของจิตนั้นจึงดำรงความเป็นปกติ
อยู่ได้นะครับซึ่งตรงนี้หากรู้เท่าทันจิตมากๆขึ้นสุดท้ายพอรู้เท่าทันจิตสติเพิ่มพูนสมาธิเพิ่มพูนเห็นอาการเกิดดับของจิตต่อเนื่องต่อเนื่องจะต่อเนื่องเมื่อปัญญาระดับสูงที่เป็นมรรคปัญญาเห็นอาการดับของจิตก็คือของรูปที่ไปเกาะนามทั้งรูปทั้งนามดับไม่มีรูปนามอื่นมาให้เป็นอารมณ์ต่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานดับการเวียนว่ายตายเกิดคือพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นสิ่งที่เรากำหนดว่าอยากลุกหนออยากนั่งหนอเนี่ยเมื่อกำหนดจดจ่อต่อเนื่องครบถ้วนดับกระทั่งรูปนามพบชาติบรรลุอรหันต์ได้นะครับฉะนั้นอย่าได้มองว่าเป็นเพียงหลักปฏิบัติที่สั่งให้เดินเดินให้นั่งนั่งแต่เรากำลังดำเนินไปตามทางของพระอรหันต์ซึ่งทางนั้นเรียกว่าเอกายนะมรรคใครทราบบ้างว่าเอกายนะมรรคคืออะไรครับคือสติปัฏฐาน4นะเอกายนะมรรคก็คือทางสายเดียวที่มุ่งโปะมุ่งตรงไปที่เดียวเอกาเนี่ยแปลว่า1เอกายนะมรรคคือทางสายเดียวที่มุ่งตรงไปที่เดียวทางสายเดียวมีเดียวอยู่4อย่าง1ต้องทำคนเดียวเดียว2มีอยู่ในศาสนาเดียว3มีผู้เดียวเท่านั้นที่สอนได้4มีเป้าหมายเดียวนี่เดียว4เดียว4นะถ้าเป็นโน้ตก็เดียวเท่าไหร่แล้วเดียว10ไปแล้วอ๋อโยมรู้ดีเอกายนะมรรคนี่เป็นเดียว4นะ1ต้องปฏิบัติด้วยคนคนเดียวขณะปฏิบัติจะไปนั่งคุยกับเพื่อนได้ไหมไม่ได้ขณะปฏิบัติเห็นเพื่อนไม่เห็นปฏิบัติเราก็ไม่ปฏิบัติด้วยอย่างนั้นไม่ได้แสดงว่าไปสนใจเพื่อนแล้วเวลาปฏิบัติใครปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่สนเราปฏิบัติของเราคนเดียวต้องอย่างนั้นนะครับต่อให้อยู่กันมากนะแต่เวลาปฏิบัติมุ่งคนเดียวใครจะหลับใครจะกลนไม่สนยกหนอย่างหนอเหยียบหนอขณะจิตทีละหนึ่งทีละหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าเกิดยกหนอเพื่อนมานั่งกลนไม่เกรงใจเราเลยแสดงว่าจิตเป็นไงตกจากอารมณ์ปัจจุบันแล้วไปโทสะแล้วไปฟุ้งแล้วฉะนั้นไม่สนสงสัยหนอสงสัยหนอดับไปก็ยกหนอย่างหนอไปเรื่อยๆสองมีในศาสนาเดียวคือศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับมีบุคคลผู้เดียวเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์มีมาเป็นล้านปีแล้วโยมแต่ไม่มีใครสอนเรื่องนี้เพราะไม่รู้และบุคคลผู้เดียวที่เกิดขึ้นมาและบอกเรื่องนี้ได้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อดำเนินไปทางตามทางสายนี้แล้วมีเป้าหมายเดียวโยมมานี่อาจจะหลายเป้าหมายนะเพื่อมาเอาความรู้ไปสอนศิษย์เพื่อจะได้บุญว่างๆอยากจะมาเที่ยวยุวพุทธเพราะแอร์เย็นดีก็มีเป้าหมายหลายๆอย่างแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของทางสายนี้ทางสายนี้ก็คือเป้าหมายก็คือความเข้าสู่สภาวะที่ไม่อาจกลับมาเป็นทุกข์ได้อีกโยมคืออะไรมีสภาวะใดไหมครับในโลกในจักรวาลนี้ที่มนุษย์เข้าถึงไม่กลับมาเป็นทุกข์ได้อีกสภาวะของความเป็นเศรษฐีร้อยล้านเป็นทุกข์ได้อีกไหมสภาวะความเป็นเศรษฐีพันล้านเอาล้านล้านไปเลยโยมทุกข์ได้อีกไหมภาวะของความเป็นกษัตริย์ทุกข์ได้อีกไหมเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ออกไปดวงจันทร์เป็นทุกข์ไหมมีสภาวะใดบ้างครับในโลกนี้ท
ที่พอเข้าถึงแล้วไม่กลับมาเป็นทุกข์ได้อีกมีไหมครับไม่มีครับฉะนั้นมีสภาวะหนึ่งที่เหนือโลกหรือจะพูดตรงๆคือหลุดโลกคือสภาวะแห่งนิพพานฉะนั้นทางสายนี้มีเป้าหมายเดียวคือนิพพานคือนิพพานทีนี้ปัญหาสงสัยว่าแล้วเราจะไปได้หรือในแค่5วันเดียวไปได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เราไม่คิดถึงแต่เราเชื่อในคำสอนของท่านศาสดาว่าหากดำเนินตามทางสายนี้แล้วไปที่นั่นแน่ฉะนั้นเราจะไปได้ไกลขนาดไหนก็อยู่ที่ความเพียรของแต่ละท่านเองนะครับที่พูดตรงนี้ก็เพื่อเห็นเป้าหมายใหญ่โยมนะเป้าหมายใหญ่ว่าเรามาทำอะไรกันต่อไปก็จะพูดถึงเป้าหมายที่พอเป็นไปได้นะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับเป็นโครงสร้างก่อนต่อไปเป็นเป้าหมายที่พอเป็นไปได้จากการปฏิบัติครั้งนี้นะครับเข้าฟิตเนสเพื่อทำอะไรออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วได้อะไรร่างกายแข็งแรงฟังแล้วก็แปลกนะออกกำลังกายออกไปแต่กลับทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้าสมาธิเข้าฟิตเนสออกกำลังกายเข้าสมาธิออกกำลังออกกำลังใจเข้าสมาธิออกกำลังใจทำให้ใจแข็งแรงและโยมรู้ไหมว่าที่เรามาปฏิบัติโครงการนี้เรามาออกกำลังอะไรไม่ใช่ใจนะครับเอาให้โยมคิดเข้าฟิตเนสออกกำลังกายเข้าสมาธิออกกำลังใจครั้งนี้มาปฏิบัติวิปัสสนาภาวนามาออกกำลังอะไรสองตัวสติกับปัญญาครั้งนี้นะครับใครมานั่งสมาธิเนี่ยโยมมาผิดที่แล้วนะครับมาครั้งนี้เรามาออกกำลังสติกับปัญญาก็จะได้สติกับปัญญาทีนี้สมาธิกับสติปัญญามันต่างกันยังไงอย่างนี้โยมสมมุตินะเราทำงานผิดพลาดแล้วเจ้านายด่าตอนที่เจ้านายด่าเนี่ยจิตเรานิ่งเฉยได้เพราะสมาธินะครับเพราะสมาธิแต่ปัญหาถูกแก้ยังต้องแก้ด้วยอะไรนั่นแหละต้องแก้ด้วยสติและปัญญาแต่การที่เราไม่ไปโกรธแล้วทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีอะไรคุมไว้สมาธิคุมเอาไว้แต่จะแก้ปัญหาพัฒนางานให้เป็นเลิศหรือว่าจนพัฒนาตัวเองกลายเป็นหัวหน้าไปเลยก็ด้วยสติและปัญญาฉะนั้นโครงการนี้จะมาพัฒนาสติและปัญญาสมาธิเป็นแค่ผลพลอยได้นะครับนี่คือแนวทางที่เราทั้งหลายจะได้ฝึกฝนกันต่อไปแล้ววิธีฝึกสติปัญญานะฝึกกันยังไงโยมถ้านั่งสมาธินะก็พุทโธพุทโธพองยุบก็ได้พองยุบพองยุบเป็นสมาธิตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเข้าฟิตเนสเข้าฟิตเนสนี่ทำยังไงครับไปเดินใช่ไหมเดินเนี่ยเดินเป็นชั่วโมงไม่เบื่อกันมั้งอ่ะท่านี้เป็นชั่วโมงไม่เบื่อกันมั้งอ่ะแล้วที่ไปยกลูกเวทใช่ไหมยกขึ้นยกลงเป็นชั่วโมงไม่เบื่อกันมั้งแต่ทำไมยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเบื่อจริงๆ
ที่ยกลูกเวทยกขึ้นยกลงเป็นชั่วโมงก็เหมือนเดิมแล้วทำไมไม่เบื่อกันบ้างแล้วเรามาเดินยงกลมยกหนอย่างหนอเหยียบหนอสองวันก็ท่าเดิมสามวันก็ท่าเดิมเบื่อจริงๆนะก็ให้นึกถึงโยมที่เข้าฟิตเนสโยมนะไปเดินอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่เห็นบ่นว่าเบื่อเลยนะครับแต่ผลที่ออกมายกเวทโยมยกขึ้นยกลงการยกเนี่ยเพื่ออะไรธรรมชาติของการยกเพื่ออะไรยกจากที่ต่ำให้ขึ้นสู่ที่สูงหรือว่ายกเพื่อจะเคลื่อนที่แต่ถามว่ายกเวทนี่เพื่อเคลื่อนที่ใช่ไหมไม่ใช่เพื่อยกของจากที่ต่ำมาอยู่ที่สูงใช่ไหมก็ไม่ใช่ยกเวทเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเพื่อสร้างกล้ามเนื้อการที่เรามายกหนอย่างหนอเหยียบหนอพองหนอยุบหนอแบบเดิมเพื่อให้ท้องมันป่องขึ้นใช่ไหมเพื่อจะเดินเพื่อจะรีบไปใช่ไหมเดินเพื่อจะให้ถึงใช่ไหมถึงได้ไงพอไป2เมตรก็กลับใช่แล้วมันจะถึงไหนพอเดินกลับก็ต้องไปอีกแต่เพื่ออะไรครับเพื่อกล้ามเหมือนกันแต่เป็นกล้ามอะไรกล้ามใจกล้ามสติกล้ามปัญญาแล้วกล้ามกายกับกล้ามสติปัญญานี่มันเหมือนหรือต่างกันยังไงโยมคนร่างกายผอมๆไปหิ้วน้ำถังหนึ่ง10กิโลก็ต้องจับต้องหิ้วดึงขึ้นมาทั้งเจ็บมือปวดมือเดินไปเป็นกิโลเงี้ยทรมานเหลือเกินยากลำบากเหลือเกินหิ้วไปก็หกไปแต่หลังจากมาเข้าฟิตเนสเดือนหนึ่งยกนำเบลออกเดินเกิดอะไรขึ้นกล้ามเป็นมัดถัง10กิโลเอานิ้วก้อยครับโชว์เพื่อนเลยยกปืดขึ้นมาสบายสบายที่เขายกด้วยนิ้วก้อยสบายสบายเพราะถังเบาลงใช่ไหม น้ำหนักน้อยลงใช่ไหมไม่ใช่น้ำหนักเหมือนเดิมแต่ทำไมครั้งก่อนสองมือยกแทบไม่ไหวแต่ครั้งนี้แค่นิ้วก้อยเกียร์ก็ขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะกล้ามเนื้อเดินไปสบายดุจเดียวกันผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกสติปัญญาแค่ได้ยินเสียงนินทาก็นอนไม่หลับแล้วทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าเขานินทาเราหรือเปล่าแต่คนนี้มันไม่ค่อยชอบหน้าเราที่เหลือคิดเอาเองทั้งนั้นเลยนอนไม่หลับแล้วเห็นไหมแต่เมื่อเรามาฝึกสติฝึกปัญญามากขึ้นพอเห็นปุ๊บรู้ว่าจิตเห็นเห็นสักว่าเห็นไม่ปรุงแต่งว่าเขาพูดอะไรเขาจะว่าใครเห็นสักว่าเห็นไม่เอามาเป็นสาระตัวปัญญาเป็นการตัดสภาวะสมาธิคุมจิตให้นิ่งอยู่ได้เดินผ่านไปเฉยไม่สนใจต่อให้นินทาจริงอีกแต่จิตไม่รับเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนที่ร่างกายแข็งแรงโยมบางทีเพื่อนหมั่นไส้เดินแกล้งชนแต่ด้วยร่างกายที่แข็งแรงมากใครกระเด็นคนชนกระเด็นเพราะร่างกายแข็งแรงมากดุจเดียวกันต่อให้มีอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบจิตที่แข็งแรงนะครับเราก็จะกลายเป็นแค่ของเล่นๆ เหมือนกับเราร่างกายแข็งแรงเพื่อนเอามือมาทุบให้เจ็บเนี่ยเราก็นึกว่าเพื่อนมาล้อเล่นเพราะอะไรเพราะรู้สึกแค่แสบๆดุจเดียวกันนะครับนั่นแหละคือผลประโยชน์ที่จะได้รับเบื้องต้นจากการฝึกสติสมาธิปัญญาก็คือความแข็งแรงของจิตใจ
นะครับและสิ่งเหล่านี้ก็จะนำไปพัฒนาชีวิตพัฒนางานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตามแนวทางของพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้พระองค์ได้เกิดญาณอยู่ญาณหนึ่งเรียกว่าปุพเพนิพพานสานุสติญาณโยมพอทราบไหมว่าญาณอะไรญาณที่ระลึกชาติได้ซึ่งตรงนี้หลายๆคนไม่เห็นความสำคัญญาณระลึกชาติได้นี่รู้ไหมครับสำคัญยังไงโยมพอทราบไหมสำคัญตรงที่ว่าช่วยให้มนุษย์ได้รู้ว่าชีวิตเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้เรามีอดีตอันยาวไกลและเมื่อผู้ใดเชื่อศรัทธาว่าแต่ละคนนั้นเวียนว่ายตายเกิดไปตามผลบุญผลกรรมที่ทำมาทำให้มองเห็นความจริงว่าสิ่งใดที่เราหวังจะเป็นในอนาคตสิ่งนั้นเราเคยได้มาหมดแล้วในอดีตเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเป็นยังไงก็เลยเลิกหวังอนาคตอนาคตเราอยากเป็นอะไรอยากเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนมีความรู้ร่ำรวยแต่พระองค์บอกว่าสิ่งที่เราหวังในอนาคตอดีตเราเป็นมาหมดแล้วแล้วสุดท้ายเราก็มานั่งเจ็บๆปวดๆอยู่ตอนนี้มานั่งเบื่อๆเซ็งๆอยู่ตอนนี้ความเป็นเจ้าหญิงเมื่อสักร้อยชาติก่อนโน้นมันช่วยอะไรให้หายเจ็บตอนนี้ได้ไหมไม่ได้เลยและเรายังจะหวังเป็นเจ้าหญิงอีกในอนาคตอีกอ่ะ เราหวังว่าต่อไปเราอยากไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมในอนาคตพระองค์ก็บอกว่าเราเวียนว่ายตายเกิดมาหมดแล้วเป็นพรหมเคยเป็นมาแล้วแล้วความเป็นพรหมที่เราเคยเป็นเมื่อสักล้านชาติก่อนโน้นแล้วมันช่วยเราหายเบื่อหายเซ็งณขณะจิตนี้ได้ไหมก็ไม่ได้แล้วยังจะหวังในอนาคตอีกอ่ะในเมื่อไม่เห็นช่วยอะไรได้เลยเมื่อรู้แจ้งตรงนี้นะครับทำให้เลิกหวังอนาคตคนเราพอเลิกหวังอนาคตแล้วเป็นยังไงตรงนี้สำคัญมากโยมหากไม่มีทางออกนะครับจะสับสนไปเลยแต่เราโชคดีเกิดมาพบคำสอนของผู้รู้พุทโธแปลว่าอะไรครับผู้รู้แปลว่าผู้รู้พุทธะนี่แปลว่ารู้ผู้รู้ผู้รู้ท่านบอกว่าหากต้องการหลุดไปจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีสุขจริงสุขมีนะครับแต่ไม่มีสุขจริงนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะหลุดออกไปจากการเว้นว่ายตายเกิดนี้ก็ต้องเข้าไปสู่สภาวะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสภาวะที่เป็นสุขนิรันดรที่ไม่อาจกลับมาเป็นทุกข์ได้อีกนั่นคือสภาวะนิพพานเท่านั้นไม่มีทางอื่นนะครับต่อให้คุณไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมก็กลับมาเป็นทุกข์ได้อีกโยมฟังตรงนี้แล้วโยมอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆนะเฉยๆแต่โยมลองนึกดูนะหากเราไม่ได้เกิดมาพบกับพุทธศาสนาเนี่ยโยมจะมีโอกาสรู้ไหมว่ามีสภาวะที่ไม่ต้องกลับไปเป็นทุกข์ได้อีกมีอยู่ขอถามโยมถ้าโยมไม่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนามีศาสตร์ใดศาสตราจารย์ท่านใดศาสดาองค์ใดที่บอกได้ว่ามันมีสภาวะที่เป็นสันติสุขที่ไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์อีก
มีอยู่โยมว่าโยมจะเจอกับคำสอนนี้ไหมจากศาสดาอื่นจากลัทธิอื่นจากด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ผู้รู้พรหมเทวดาหาได้ไหมครับโยมรู้หรือยังว่าเรานี่คือใครแค่เราเกิดมาในพุทธศาสนามันก็บุญสุดๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเข้าถึงได้แต่อย่างน้อยเราก็รู้อยู่ว่าสภาวะนั้นมีอยู่และผู้เข้าถึงก็มีอยู่ผู้เข้าถึงคือใครครับพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ซึ่งมีอยู่ไหมก็มีผู้สอนวิปัสสนาอยู่มีผู้ปฏิบัติแล้วโลภโกรธหลงลดลงนี่ขนาดปฏิบัติแค่5วันนี่สติเพิ่มขึ้นโกรธหลงลดลงแล้วพระที่ปฏิบัติเป็น10ปีอ่ะมันไม่หมดเลยอ่ะโยมใช่ไหมนี่เรามาปฏิบัติแค่3วัน5วันนี่ลุกขึ้นก็รู้ทันจิตก่อนจะจับก็รู้ทันจิตก่อนนี่แค่5วันนะแล้วพระที่ท่านปฏิบัติปีนึงอะแล้วที่อยู่ป่าเป็น10ปีอะทำให้รู้ว่าพระอรหันต์ยังมีไหมซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้จริงๆหรอกครับแต่ให้รู้จากประสบการณ์ของเราเองว่าเรามาปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน4แล้วสติเพิ่มขึ้นจริงไหมสมาธิเพิ่มขึ้นจริงไหมปัญญาเพิ่มขึ้นจริงไหมถ้าจริงซึ่งไม่ต้องท่าหรอกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเขารู้นะครับภายใน5วันนี้เดี๋ยวเขารู้ว่าจริงๆไหมและเมื่อเจอแล้วก็ทำให้อนุมานได้ว่าผู้ที่ปฏิบัติมากกว่าเราเป็นร้อยเท่าหมื่นเท่าก็ย่อมที่จะหมดกิเลสได้นะครับฉะนั้นหนทางนี้ไม่ใช่แค่คำที่นำมาปลอบโยนคำมาแค่ชวนเชื่อแต่5วันนี้โยมก็สามารถพิสูจน์แนวทางนี้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงและเมื่อเห็นแจ้งว่าจริงแล้วปลายทางคือนิพพานก็ต้องมีอยู่จริงและใครที่รู้ว่านิพพานมีอยู่จริงบุคคลผู้นั้นถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงนะครับแต่คุณมาสู่ทางแล้วแล้วถามว่าเพื่อนของเรา 7,000 ล้านชีวิตมีกี่คนที่ได้รู้ต่อให้นับถือศาสนาพุทธอีกมีกี่คนที่ได้เดินฉะนั้นตรงนี้เราท่านทั้งหลายมาด้วยบุญกุศลที่ส่งเสริมมานะครับถึงแม้ว่าอยากมาบ้างไม่อยากมาบ้างตามเพื่อนมาบ้างแต่ได้มาเดินตามทางนะครับก็ขอให้ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติกันให้มากขึ้นเพื่อจะเข้าสู่ทางก็ต่อไปจะได้ฝึกวิธีการเจริญสตินะก็ให้โยมนึกภาพของคนที่เข้าฟิตเนสเอาไว้โยมนะก็เดินอย่างเงี้ยเดินทั้งวันนะยกดัมเบลก็ยกเงี้ยทั้งวันเราก็โดดเดียวกันก็จะป่องแล้วก็แฟบป่องแล้วก็แฟบทั้งวันเหมือนกันนะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอยกไหนทั้งวันเหมือนกันนะแต่ผลที่ปรากฏก็คือสติที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังไงยกหนอเท้ายกขึ้นยกหนอคิดถึงบ้านไหมเหยียบหนอคิดถึงร้านไหมยกหนอคิดถึงกระเป๋าที่ลืมไหมเห็นไหมตอนที่ยกหนอจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่อาการที่ยกตอนที่เหยียบจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่อาการที่เหยียบยกหนอนึกถึงหนี้10ล้านไหมเหยียบหนอนึกถึงหนี้100ล้านไหมไม่นึกถึงเลยครับมีแต่สติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนะครับมีหลายท่านที่มาปฏิบัติที่นี่โยมนะนี่ร้อยล้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เป็นครูบาอาจารย์
นี่ก็อยู่ส่วนนี้มีก็สงไม่มีก็บรรยายธรรมไปนะมีอยู่นะครับเพราะสุขทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจที่มีสติสมาธิปัญญานะครับซึ่งเราจะทั้งหลายก็จะได้ฝึกตรงนั้นทีนี้การฝึกสติสติแปลว่าระลึกรู้ระลึกรู้นี่ระลึกรู้อะไรตรงนี้แปลกมากโยมการฝึกสติทำให้บรรลุอรหันต์กลายเป็นพระอริยบุคคลซึ่งมันต้องใช้ห้องแลบนะต้องใช้การยิงอะตอมกันเพราะมันเป็นกรรมวิธีที่สุดยอดขั้นสูงแต่แปลกการฝึกสติก็แต่ละวันคุณทำอะไรอ่ะคุณล้างจานก็ถูเนาะเช็ดเนาะอย่างมีสติคุณเดินไปห้องน้ำย่างเหยียบย่างเหยียบอย่างมีสติคุณกราบพระยกหนอพลิกหนอยกหนออย่างมีสติเห็นไหมว่าการฝึกสติอยู่ที่ไหนต้องใช้กรรมวิธีที่พิสดารไหมไม่มีเลยซึ่งน่าอัศจรรย์อยู่คนธรรมดาเป็นถึงพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ว่าต้องไปเหาะเหินเดินอากาศดำดินไปดาวอังคารอะไรเลยแค่รู้ว่าขณะนี้นั่งปวดอยู่ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าปวดเนาะปวดเนาะนั่งตอนนี้ท้องมันไม่นิ่งก็ให้รู้ว่าท้องเป็นยังไงพองเนาะยุบเนาะตามที่ท้องมันเป็นขณะนี้เมื่อยแล้วอยากจะพลิกอยากพลิกเนาะพลิกเนาะพลิกเนาะตามธรรมชาติแต่ขณะพลิกมีสติรู้เพิ่มพูนสติขณะพลิกพลิกเนาะพลิกเนาะยกเนาะยกเนาะยกเนาะฉะนั้นการฝึกสติฝึกที่ไหนครับฝึกที่อารมณ์ปัจจุบันตอนนี้อารมณ์ปัจจุบันที่ปรากฏชัดโยมได้ยินอะไรตอนนี้อารมณ์ที่ปรากฏชัดโยมได้ยินอะไรเสียงสติรู้ได้ยินเนาะได้ยินเนาะได้ยินเนาะเป็นการฝึกสติไหมเอาใครฝึกสติบ้างแล้วได้ยินหนอบ้างแล้วยกมือขึ้นนะมีแค่ 4-5 ท่านแสดงว่าเรายังไม่ถึงขั้นฝึกนะครับต่อไปจะได้ฝึกนะการฝึกสติคือการลึกรู้ในอารมณ์ปัจจุบันตามความเป็นจริงซึ่งเราเข้ามาตรงนี้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าชาวพุทธผู้มีจิตธรรมทำยังไงครับกราบก่อนทีนี้กราบยังไงจึงจะมีสติก็ต้องกราบด้วยการระลึกรู้การฝึกสติอันดับแรกก็คือระลึกรู้ในอาการกราบเมื่อกราบเสร็จแล้วนั่งนานเมื่อยต้องทำยังไงต้องลุกขึ้นเดินเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อให้หายเมื่อยถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเสียโอกาสต้องเดินให้หายเมื่อยด้วยฝึกสติด้วยเดินไปแล้วเมื่อยทำไงนั่งนั่งเพื่ออะไรนั่งให้สบายให้หายเมื่อยถ้าแค่นั้นเสียโอกาสฝึกสติไปด้วยนั่งแล้วมีท้องพองรู้พองท้องลุบท้องยุบรู้ยุบคือใช้ชีวิตประจำวันนะครับแต่ฝึกสติลงไปในสภาวะนั้นซึ่งฐานแห่งสติขณะที่นั่งอยู่กายนั่งท้องตึงท้องหย่อนอาการของท้องเป็นกายขณะที่เดินยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเท้ายกเท้าเหยียบเป็นกายฝึกแบบนี้สติลึกรู้ในฐานกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสิปฐานนั่งนั่งไปแล้วแอร์มาถูกเย็นหนอสบายหนอสบายหนออาการเย็นสบายเป็นความสุขอยู่ในฐานอะไรสุขเวทนานั่งนั่งไปปวดเมื่อยปวดหนอปวดหนอปวดหนอเป
เป็นทุกขเวทนาอยู่ในฐานของเวทนานุปัสสนาสิปฐานนั่งนั่งไปแล้วจิตมันเผลอไปเอ๊กระเป๋าวางไว้ตรงไหนไปไงกังวลกังวลหนอกังวลหนอคิดหนอคิดหนออยู่ในฐานไหนฐานจิตนั่งนั่งไปอยู่เพื่อนเดินมาเฉียดเอาเท้ามาสะกิดเราแม่ไม่มีมารยาทโกรธใช่ไหมโกรธหนอโกรธหนอโกรธอยู่ที่ฐานไหนฐานจิตก็โกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอปัญญาจิตนั่งนั่งไปแล้วรู้สึกว่าง่วงอาการง่วงอยู่ที่ฐานไหนฐานธรรมซึ่งอยู่ภายในใจง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอนั่งนั่งไปแล้วรู้สึกว่ามึนก็มึนหนอมึนหนอหรือนั่งไปแล้วพอมีสมาธิมากมันเย็นวาบไปทั้งตัวสุขสบายชอบหนอชอบหนอชอบหนอโอ้สบายดีเหลือเกินเมื่อวานปวดจะตายวันนี้สบายดีชอบหนอชอบหนอเป็นฐานธรรมนี่คือการเจริญสติปัฏฐาน4 1ฐานกาย2ฐานเวทนา3ฐานจิต4ฐานธรรมซึ่งทั้ง4ฐานนี้อยู่ที่ดาวังคารใช่มั้ยอยู่ที่ห้องแลบใช่มั้ยอยู่ที่ไหนนี่แหละอยู่ที่กายใจนี่แหละกายใจนี่อยู่ที่ไหนกายใจอยู่ที่ไหนตอนที่นั่งบนโถส้วมมีกายใจไหมนั่งบนโถส้วมมีกายใจแสดงว่านั่งบนโถส้วมเจริญสติได้ไหมได้ตอนที่โยมกำลังห่มผ้าใส่เสื้อเนี่ยมีกายใจไหมแสดงว่าใส่เสื้อก็เจริญสติได้ไหมได้อยู่บนรถมีกายใจไหมไม่ว่าอยู่ที่ไหนหากมีกายใจก็จะเดินสติได้ตกลงต้องมายั่วพุทธไหมเนี่ยถ้าไม่มาก็ไม่รู้ฉะนั้นเมื่อรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติต่อที่บ้านก็แล้วกันนะพร้อมแล้วโยมนั่งมานานแล้วต่อไปให้ค่อยๆขยับนะอยากขยับเนาะค่อยๆคุกเข่าขึ้นถ้าคุกเข่าเร็วนี่แสดงว่าโยมรีบกราบใช่ไหมถ้ารีบกราบเดี๋ยวต้องเดินนานนะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบเรามีเวลาทั้งวันค่อยๆขยับเนาะเมื่อยเนาะขยับเนาะเมื่อยเนาะช้าๆเรื่อยๆเรามีเวลาทั้งวันเรามีเวลาตั้ง5วัน